มาถึงกระแสข่าวที่บอกว่ามีคุกลับอยู่ในประเทศไทยนะคะทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกค่ะระบุว่าไม่เคยได้รับรายงานการตั้งคุกลับของ CIA ในประเทศไทยขณะที่อดีตผู้อำนวยการข่าวกรองก็ยืนยันนะคะว่าประเทศไทยนั้นไม่เคยมีคุกลับหรือว่ามีการทรมานผู้ก่อการร้ายตะวันออกกลางค่ะนายสวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะอดีตผู้อำนวยการข่าวกรองนะคะยืนยันว่าประเทศไทยนั้นไม่มีคุกลับหรือว่าการทรมานนักโทษในประเทศตามรายงานข่าวของคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐที่เผยแพร่รายงานผลการสอบสวนการทารุณของสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือว่า CIA กับผู้ต้องสงสัยเป็นสมาชิกก่อการร้ายโดยมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยและในรายงานของสหรัฐฉบับดังกล่าวค่ะไม่มีข้อความใดที่ระบุถึงไทยจึงเชื่อว่าเป็นการตีความไปเองและเป็นเรื่องภายในของสหรัฐพร้อมกับย้ำนะคะว่าไทยไม่ได้เป็นคู่กรณีกับประเทศใดและรัฐบาลชุดปัจจุบันค่ะยึดอธิปไตยและไม่ปฏิบัติขัดต่อกฎหมายขณะที่ความเห็นของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกนะคะบอกว่ายังไม่ได้รับข้อมูลในเรื่องนี้ซึ่งต้องตรวจสอบอีกครั้งทั้งนี้แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้เตือนให้ระวังการก่อการร้ายในไทยแต่ทางรัฐบาลและทหารก็เฝ้าระวังอยู่แล้วโดยติดตามทุกกลุ่มนอกประเทศที่มีการเคลื่อนไหวทางศาสนาจึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงค่ะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับครับแม้ไม่มีเรื่องนี้นะครับทางรัฐบาลทางทหารเองนะครับก็มีความสนใจในเรื่องของการระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการก่อเหตุต่างๆอยู่แล้วนะครับเนื่องจากเราก็ได้รับทราบในกลุ่มนะครับที่ภายนอกประเทศนะครับซึ่งทุกคนคงทราบดีนะผมคงไม่ต้องเอ่ยนามกลุ่มต่างๆเหล่านั้นนะครับก็มีการติดตามเพราะว่าในมิตรประเทศบางประเทศนั้นก็มีความเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่าเรื่องกลุ่มการเคลื่อนไหวในเรื่องทางศาสนาที่ดำเนินการในข่าวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยและในมิตรประเทศเหล่านั้นเนี่ยทางของเราก็ติดตามแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตรวจพบนะครับยังไม่ตรวจพบว่าจะมีความเคลื่อนไหวในประเทศไทยซึ่งเราก็จะต้องระมัดระวังนะครับในทุกๆด้านอยู่แล้วครับครับซึ่งความเห็นของผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็สอดคล้องกับความเห็นของผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรที่ยืนยันว่าไม่เคยได้รับรายงานของหน่วยความมั่นคงเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องคุกลับ CIA ในไทยส่วนประเทศไทยจะเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายตามรายงานของ CIA หรือไม่หน่วยงานด้านความมั่นคงก็ดูแลระมัดระวังอยู่แล้วพร้อมกับเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยได้ตามปกติค่ะ